สหรัฐงัดไม้แข็งเตรียมขึ้นภาษีศุลกากรเหล็กจากจีนสูงกว่าเดิมถึง3เท่าหวังปกป้องธุรกิจเหล็กในประเทศและดึงคะแนนเสียงจากสหภาพแรงงานในศึกเลือกตั้งสหรัฐที่กำลังจะมาถึงสนับสนุนโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเมื่อธุรกิจเหล็กทั่วโลกเผชิญหน้ากับวิกฤตไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือแม้แต่ในสหรัฐที่เริ่มไปต่อไม่ไหวเนื่องจากเหล็กที่มาจากจีนมีราคาถูกกว่าและทะลักเข้ามาเป็นจำนวนมากหนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานว่าด้วยสถานการณ์เช่นนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมขึ้นกำแพงภาษีเหล็กและอลูมิเนียมจากจีนสูงกว่าเดิมถึง3เท่าโดยมีการชงเรื่องให้แคทเธอรีนไทยผู้แทนการค้าของสหรัฐดำเนินการเพื่อหวังปกป้องธุรกิจเหล็กในประเทศและช่วยดึงคะแนนเสียงจากกลุ่มสหภาพแรงงานซึ่งอยู่ในรัฐเพนซิลเวเนียเป็นจำนวนมากโดยถือเป็นรัฐสวิงสเตทที่ประชากรยังไม่ได้ปักใจเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งแต่สามารถพลิกไปมาระหว่างพรรคเดโมแครตหรือว่ารีพับลิกันได้เสมอจึงเป็นสนามแข่งขันที่ดุเดือดอย่างมากสำหรับการเลือกตั้งในสหรัฐสำหรับภาษีที่สหรัฐจะปรับขึ้น3เท่านั้นเป็นการขึ้นจากระดับปัจจุบันที่ 7.5%อีกทั้งผู้แทนการค้าสหรัฐยังเตรียมสืบสวนอุตสาหกรรมเหล็กของจีนตามคำร้องของสหภาพ United Steel Workers ด้านเลวเบนาร์ดที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าวว่าพวกเราต้องลงทุนในภาคการผลิตของสหรัฐและในขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องการลงทุนและแรงงานจากสินค้าจีนที่ทะลักเข้ามาอย่างไม่ยุติธรรมขณะเดียวกันเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีการคลังของสหรัฐก็แสดงความวิตกกังวลถึงสินค้าจีนท่วมตลาดในช่วงที่เยือนกรุงปักกิ่งของจีนในเดือนนี้ข้อมูลจาก Morgan Stanley บริษัทให้บริการทางการเงินระดับโลกระบุว่ายอดปริมาณส่งออกของจีนได้เพิ่มขึ้น 14% ในไตรมาส1จากปีก่อนหน้าถึงแม้ว่ามูลค่าส่งออกร่วงถึง 12% ก็ตามนอกจากนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไบเดนได้สั่งการสืบสวนรถยนต์จากจีนว่ามีการติดเครื่องดักฟังหรือแอบเก็บข้อมูลของเจ้าหน้าที่สหรัฐเพื่อส่งกลับไปที่รัฐบาลปักกิ่งหรือไม่นิด้ากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกทั้ง11คณะและ1วิทยาลัยโดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ nida.ac.th หรือสามารถสอบถามข้อมูลการศึกษาต่อทุนการศึกษาและการรับสมัครผ่านทาง LINE Official @nida@admission